ครับทดสอบครับเตาอบชุดที่139นะครับก่อนอื่นก็เสียไฟนะครับปักไฟแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังนะครับจากนั้นครับกดปุ่มเปิดครับจะเข้าสู่ผ้าใบนะครับตอนนี้ดันตัวดันจากด้านขึ้นบนนะครับผ่านตะแกรงรูตรงนี้มาปะทะวัตถุดิบนะครับปล่อยอบไปครับไปเรื่อยๆจนวัตถุดิบแห้งนะครับเราก็ดูอุณหภูมิจากหม้อวัดนะครับหม้อวัดก็เดี๋ยวจะค่อยๆขึ้นนะฮะวาล์วตัวแดงนี่ครับที่ปรับความแดงแก๊สได้นะครับความแรงของอุณหภูมินะครับดูที่ตัวแดงผมไปสักพักครับถ้าแห้งแล้วต้องการปิดก็ปิดวาล์วก่อนนะครับวาล์วตัวแดงก่อนแล้วก็มาปิดมอเตอร์นะครับจากนั้นก็ปิดที่ถังนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่ยุ่งยากง่ายๆเลยนะครับ